ัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง7จังหวัดก่อนนะครับที่น่าเป็นห่วงเวลานี้ก็คือ2ชุมชนอยู่ในจังหวัดปัตตานีระดับน้ำสูงประมาณ 1-2 เมตรขณะเดียวกันครับจังหวัดยะลาสถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับเนื่องจากฝนหยุดตกแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือมีดินโคลนถล่มลงมาจากภูเขาแล้วไปกระทบครับกับลานจอดรถของเทศบาลเบตงทำให้มีรถเสียหายกว่า10คันเลยนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เกิดเหตุดินภูเขาด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเบตงหลังใหม่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาได้สไลด์ตัวลงมาครับดันพื้นที่จอดรถที่เป็นพื้นปูนจนดินโผล่ขึ้นมาเป็นภูเขาสูงกว่า5เมตรมีรถบัสรถตู้ของทางราชการรถยนต์รถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่เทศบาลติดคาอยู่หลายคันรถบางคันได้ไหลทะลุกำแพงเข้าไปติดอยู่ในห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในอาคารสำนักงานด้วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เทศบาลได้กั้นบริเวณด้านหลังอาคารไม่ให้เข้าไปใกล้นะครับเพราะว่าอาจจะมีดินสไลด์ลงมาซ้ำเจ้าหน้าที่เทศบาลบางส่วนรีบช่วยกันขนย้ายข้าวของเอกสารต่างๆที่สำคัญออกจากตัวอาคารครับนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้กั้นพื้นที่ด้านหลังไว้หลังจากที่ดินหยุดสไลด์แล้วก็จะร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆประชุมวางแผนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปส่วนตัวอาคารสำนักงานคิดว่าคงไม่มีผลกระทบแต่เพื่อความไม่ประมาทก็จะให้เจ้าหน้าที่วิศวกรฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างตัวอาคารเพื่อความปลอดภัยส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาคลี่คลายลงครับหลังจากฝนหยุดตกน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ต่างๆลดระดับลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติพื้นที่น้ำท่วมหนักสุดอย่างตำบลท่าสาบตำบลหน้าถ้ำและตำบลยุโปอำเภอเมืองยะลาพบรถยนต์รถจักรยานยนต์จอดจมน้ำอยู่เป็นร้อยคันเลยนะครับบางคันก็พลิกคว่ำด้วยความแรงของกระแสน้ำนับเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมหนักที่สุดในรอบกว่า30ปีส่วนในเขตเทศบาลนครยะลาย่านตลาดเก่าเหลือน้ำท่วมขังเฉพาะตามพื้นที่ลุ่มต่ำในตรอกซอกซอยส่วนพื้นที่ชุมชนบ้านร่มชุมชนสเตงชุมชนสาย15และชุมชนสายอื่นๆบางจุดน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วชาวบ้านต่างก็เร่งฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนหลังถูกน้ำท่วมขังมานาน4วันแต่ยังไม่กล้ายกของจากที่สูงลงนะครับเพราะยังกังวลฝนรอบใหม่ในช่วงกลางสัปดาห์อาจทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำอีกระลอกหนึ่งด้านศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินถล่มจังหวัดยะลาก็ได้รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่8อำเภอ58ตำบล358หมู่บ้าน45ชุมชนประชาชนได้รับผลกระทบ 43,000 ครัวเรือนหรือประมาณกว่า 180,000 คนเสียชีวิต2คนอพยพ 5,375 คนสาธารณูปโภคอาคารบ้านเรือนถนนหนทางพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างครับส่วนที่จังหวัดปัตตานีสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายนะคะมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนจังหวัดยะลาและนราธิวาสหลากมาตามแม่น้ำปัตตานีต่อเนื่องก่อนไหลระบายลงสู่ทะเลทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีระดับน้ำท่วมสูงแม้ว่าน้ำทะเลไม่หนุนระดับน้ำลดลงบ้างแล้วแต่สถานการณ์ภาพรวมถือว่ายังน่าเป็นห่วงนะคะเขตเทศบาลเมืองปัตตานีถูกน้ำท่วมหนักสุดคือตำบลจบังติกอที่ชุมชนวังเก่าบริเวณถนนหลังวังประชาชนประมาณ300ครัวเรือนได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรค่ะก็ต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกชุมชนเป็นอยู่กันตอนนี้คือความเป็นอยู่ยากลำบากเลยนะคะส่วนคนที่อยู่บ้านชั้นเดียวต้องอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเช่นเดียวกันกับชุมชนริมคลองตำบลจบังติกอซึ่งติดกันกับริมแม่น้ำปัตตานีประชาชนประมาณ300ครัวเรือนค่ะระดับน้ำตรงนี้ท่วมสูงประมาณ 1-2 เมตรหลายครอบครัวก็ต้องอพยพนะคะส่วนคนที่ยังอยู่ในบ้านก็คือย้ายขึ้นไปอยู่บนชั้น2ของตัวบ้านแต่อย่างไรก็ตามค่ะคนที่อยู่ในบ้านก็ยังคงต้องการอาหารและน้ำดื่มนะคะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสยังคงน่าเป็นห่วงฝนที่ตกสะสมในช่วง3วันที่ผ่านมาค่ะอยู่ที่935มิลลิเมตรตอนนี้ระดับน้ำในคลองตันหยงมัดซึ่งเป็นคลองสายหลักล้นตลิ่งมากกว่า1เมตร90เซนติเมตรท่วมบ้านเรือนของประชาชนนะคะพื้นที่ทางการเกษตรก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
ตอนนี้ต้องอพยพประชาชน107ครัวเรือน330คนมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกรับส่งประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านล่าสุดค่ะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็เคลื่อนย้ายข้าวของที่จำเป็นขึ้นสู่ที่สูงอบพยพประชาชนจากพื้นที่น้ำท่วมสูงนะคะรวมทั้งมอบอาหารน้ำดื่มของใช้ที่จำเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไปต่อกันที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแล้วครับระดับน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติทุกจุดเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลุยเก็บขยะตามตรอกซอกซอยในชุมชนหาดใหญ่ทั้งฝั่งเทศบาลพัฒนาและฝั่งวัดหาดใหญ่เพื่อเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จโดยเร็วที่สุดเนื่องจากมีขยะจำนวนมากที่นำมากองไว้หน้าบ้านกับริมถนนส่วนที่โรงเรียนเทศบาล5วัดหาดใหญ่ที่ถูกน้ำท่วมหนักเพราะว่าอยู่ติดคลองอู่ตะเภาคุณครูกับเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาฟื้นฟูอาคารเรียนที่ถูกน้ำท่วมเสียหายเต็มไปด้วยโคลนสิ่งปฏิกูลหลังน้ำลดซึ่งก่อนที่น้ำจะท่วมทางโรงเรียนได้ยกข้าวของเครื่องใช้สื่อการเรียนการสอนไปไว้บนที่สูงแล้วจึงไม่ได้รับความเสียหายมากนักแต่อาคารเรียนชั้นล่างถูกน้ำท่วมหนักยังบอกไม่ได้นะครับว่าจะฟื้นฟูจนสามารถกลับมาเปิดเรียนได้เมื่อไหร่ส่วนภาพรวมบ้างครับน้ำท่วมภาคใต้7จังหวัดมีผู้เสียชีวิต12รายกระทบ 600,000 ครัวเรือนแล้วก็เร่งบรรเทาความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยนะครับโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้รายงานสรุปสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ปัจจุบัน1ธันวาคม67ยังคงมีผลกระทบใน7จังหวัดประกอบด้วยนครศรีธรรมราชพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสรวม78อำเภอ508ตำบล 3,387 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 617,386 ครัวเรือนมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น12รายปภ.ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการและเครื่องจักรสาธารณภัยเช่นเครื่องสูบน้ำรถสูบน้ำระยะไกลรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรถผลิตน้ำดื่มรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยเรือท้องแบนเข้าให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่เจอน้ำท่วมโดยมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงจุดอพยพใน4จังหวัดประกอบไปด้วยสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสรวม213แห่งและมีโรงครัวรถประกอบอาหารในพื้นที่ประสบอุทกภัย18แห่งรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบอื่นๆโดยกระทรวงมหาดไทยจะเสนองบประมาณเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ได้ภายในสัปดาห์นี้ครับซึ่งเป็นการใช้งบกลางใช้เกณฑ์สูงสุดครัวเรือนละ 9,000 บาทจะเร่งเยียวยาทันทีหลังน้ำลดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ